มีใครได้ยินบ้างหรือเปล่า
นกเอ๋ยเจ้าเคยอยู่บนกอไผ่ดูฉันบนดินจากใจชมไพรชมพื้นพระนางส่งสำเนียงเสียงธรรมชาติสร้างมากระสมเสียงติดปรึกษาที่มาต้องเสียรถดีตัวเรื่องราวบอกกล่าวถึงความรู้สึกเป็นเพียงสามัญสำนึกและการห่วงหาอาภรณ์ตอนนี้เราสิ้นเงาไม้ไม่เหมือนก่อนชุ่มชื่นเป็นร้อนเป็นแรงระแหงระเหินความแห้งแล้งความชุ่มชื้นยังไงที่เราชอบใจความร่ำรวยความยากจนยังไงที่เราชอบกันมันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของหมู่แมกไม้ต้นทรายต้นน้ำลำธารมาจากป่าสู่เมืองจะเขาถ้ามันรอเลี้ยงผู้คนในแท่งคนอย่างนี้เราจึงมาร้องเพลงร่วมร้องบรรเลงเสียงเพลงจากใจเมืองนั้นมีความสีวิไลเมื่อมีป่าไม้ต้นน้ำลำธารมีนกกาหากินบินบนเหนือแม่ลูกอ่อนมีนมให้ลูกกินคนก็หากินสัตว์ก็หากินเราไม่เบียดเบียนกันและกันต้นไม้งามคนก็งดงามงามงามใจไหลเป็นสายพานชุบชีวิตทุกภายเปิดบานมีคนมีต้นไม้มีสัตว์ป่าความสมดุลคือคนธรรมชาติดินน้ำลมฟ้าอากาศชุบชีวิตชนหมู่ไม้พันอยู่กันมาหลายชั่วคนให้ใบให้ดอกให้ผลให้คนได้ผลประโยชน์ความแห้งแล้งความชุ่มชื้นยังไงที่เราชอบใจความร่ำรวยความยากจนยังไงที่เราชอบกันมันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของหมู่แมกไม้ต้นทรายต้นน้ำลำธารมาจากป่าสู่เมืองจากเขาถ้ามันรอเลี้ยงผู้คนในแท่งคอนกรีตเราจึงมาร้องเพลงร่วมร้องบรรเลงเสียงเพลงจากใจเมืองนั้นมีความสิริไลเมื่อมีป่าไม้ต้นน้ำลำธารมีนกกาหากินบินอ่อนเนื้อแม่ลูกอ่อนมีนมให้ลูกกินคนหากินสัตว์ก็หากินเราไม่เบียดเบียนกันและกันต้นไม้งามคนงดงามงามน้ำใจไหลเป็นสายพานชุบชีวิตทุกฝ่ายเบิกบานมีคนมีต้นไม้มีสัตว์ป่าช่วยให้ร่มเงาดูแลโลกของเรา
ให้ร่มเย็นแต่คนไม่เคยมองเห็นต้นไม้ซึ่งเป็นต้นไม้ไม่มีเงาต้นไม้ไม่มีเงาคนไม่มีเงาโลกไม่มีเงาโลกไม่มีเราล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 าคนคนมีปัญญาไม่เคยเห็นคุณค่าธรรมชาติถึงถูกรังแกคิดบ้างไหมเราคิดที่จะดูแลก่อนจะสายเกินแก่ก่อนที่โลกไม่มีเงาก่อนดอกไม้ไม่มีเงาสัตว์ป่าไม่มีเงาฝนไม่ตกจากเขาชีวิตเราจะเป็นอย่างไรโลกใบนี้เป็นของใครถ้าไม่ใช่เป็นของพวกเราดอกไม้เป็นของใครถ้าไม่ใช่เป็นของพวกเราต้นไม้เป็นของใครถ้าไม่ใช่เป็นของพวกเราสัตว์ป่าเป็นของใครถ้าไม่ใช่เป็นของพวกเราภูเขาทะเลปะการังเป็นของใครถ้าไม่ใช่เป็นของพวกเราร่วมมือกันตั้งแต่วันนี้ก่อนที่โลกไม่มีเงาลงมือทำตั้งแต่วันนี้ก่อนที่โลกไม่มีเงาก่อนที่เราไม่มีโลกอยู่ก่อนที่โลกไม่มีเราLa la la la, la 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 la. La 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 la. คนคนมีปัญญาไม่เคยเห็นคุณค่าธรรมชาติที่ถูกรังแกคิดบ้างไหมเล่าคิดที่จะดูแลก่อนจะสายเกินแก่ก่อนที่โลกไม่มีเงาก่อนดอกไม้ไม่มีเงาสัตว์ป่าไม่มีเงาฝนไม่ตกจากเขาชีวิตเราจะเป็นอย่างไรโลกใบนี้เป็นของใครถ้าไม่ใช่เป็นของพวกเราดอกไม้เป็นของใครถ้าไม่ใช่เป็นของพวกเราต้นไม้เป็นของใครถ้าไม่ใช่เป็นของพวกเราสัตว์ป่าเป็นของใครถ้าไม่ใช่เป็นของพวกเราภูเขาทะเลปะการังเป็นของใครถ้าไม่ใช่เป็นของพวกเรารวมมือกันตั้งแต่วันนี้ก่อนที่โลกไม่มีเงาลงมือทำตั้งแต่วันนี้ก่อนที่โลกไม่มีเงาก่อนที่โลกไม่มีโลกอยู่ก่อนที่โลกไม่มีเงาก่อนไม่มีต้นไม้ก่อนที่โลกไม่มีเราก่อนไม่มีอากาศหายใจก่อนที่โลกไม่มีเงาก่อนที่โลกไม่มีเราขอพวกเราขยับนั่งเข่าไม่ซ้อนกันตรงสองแตนที่ถอยออกมาเลยนั่งท่าขัดสมาธินะคะหรือท่าที่เรารู้สึกว่าเราโอเคเรานั่งสบายพลังที่ขายืดพลังขึ้นค่อยๆหลับตาลงเบาๆหลับตาลงเบาๆหมายถึงแค่เปิดตาเราปิดลงไปแต่ไม่ต้องบีบแน่นนะแค่ให้รู้สึกว่าเราหลับตาลงหลับมายิ้มน้อยๆที่หัวใจและใบหน้าดูลมหายใจเข้าออกของเราให้ชัดเจนหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้รับรู้รอยยิ้มที่หัวใจของเรารับรู้รอยยิ้มที่ใบหน้าของเราแล้วก็รับรู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วยกันเราจะอยู่กับคนนี้สักพักหนึ่งนะคะ
ันนี้ตอนเช้าค่ะรู้สึกหลับสบายไหมคะไม่เลยทำไมคะนอนไม่หลับมีอะไรอีกคะตามหาเด็ก อะไรอีกคะมีใครขาดเหลือเรื่องที่หลับที่นอนไหมคะมีไหมอาหารล่ะคะอาหารอร่อยรอบดึกมีใครหิวไหมคะเราทานข้าวเร็วหิวใช่ไหมเดี๋ยวคืนนี้หลังเลิกเราก็มีนมมีขนมให้เล็กน้อยนะคะก่อนนอนเนาะอย่าลืมทวนโอเคเดี๋ยวเรามีกิจกรรมอย่างหนาแน่นนะคะตลอดทั้งวันและคืนด้วยเชิญพี่หยิบค่ะได้ยินเสียงระฆังเรานึกถึงอะไรฮะมีพระมีอะไรอีกเมนบาทระฆังระฆังที่ไหนที่วัดอะไรลูกนาฬิกาฮะคิดถึงลุงประชาก็แบบนี้นึกถึงอะไรครับฮะเรียกหมากินข้าวรถไฟนึกถึงอะไรอีกครับรถขายไอติมอมแล้วดูดนั่นเหรอนึกถึงสนามมวยนึกถึงโรงเรียนมีหลายคำตอบเนาะคำตอบไหนถูกที่สุดครับไม่มีครับขยับให้น้องนั่งหน่อยคุ้นๆนะหนูมาส่งเหรออ๋อมาเก็บรอบโอเคนะครับไม่มีคำตอบไหนถูกที่สุดเนาะนะครับแล้วมันตอบได้หลายแบบด้วยเนาะแค่เราได้ยินเสียงระฆังแต่ว่าคำตอบมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับมันเชื่อมโยงกับการเรียนรู้เหมือนกันว่ามันไม่มีคำตอบไหนที่ถูกที่สุดนั้นการเรียนรู้แบบนี้นะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะต้องเปิดใจที่จะยอมรับมุมมองประสบการณ์ที่ต่างจากเรานะครับเพราะว่าเราจะได้ขยายเนาะได้ขยายความรู้ของเราไปนะครับหรือต่อยอดจากสิ่งที่เรารู้เดิมนะครับถ้าเราติดยึดอยู่กับประสบการณ์ของเรามากจนเกินไปเนี่ยการเรียนรู้ก็ไม่เกิดอันนี้พูดถึงคนที่บางครั้งคิดว่าอีกคำนี้ฉันเคยทำแล้วทำอีกมันจะได้อะไรนะครับงั้นการเรียนรู้จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากการทำซ้ำครับเพราะว่ายังมีหลายเรื่องที่เรายังไม่รู้แม้ว่าจะเป็นกิจกรรมเดิมครับถ้าอย่างนั้นไม่มีอะไรนำพาเรามาที่นี่หรอกแสดงว่าเรายังขาดอะไรบางอย่างที่มีอะไรบางอย่างนำพาเรามาอยู่ที่นี่เพื่อให้เราได้เกิดการเรียนรู้นะครับรวมถึงพวกพี่เองด้วยว่าเราก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับน้องๆ นะครับใจที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับอันนี้ให้เห็นว่าเวลาเราพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มเนาะมันเป็นเรื่องสำคัญว่าทำยังไง
เราถึงจะเปิดพื้นที่ให้เพื่อนให้น้องให้พี่ได้แบ่งปันประสบการณ์เนาะแต่ไม่ใช่การผลักกันนึงแหละพูดนะไม่ใช่ผลักกันนะแล้วก็ทุกคนก็จะได้ฝึกไปพร้อมๆกันนะครับโอเคเดี๋ยวจะพาทำกิจกรรมนะครับรักเช้านะครับเมื่อวานบีอี้พานับเลข1ถึง80ไม่จบเดี๋ยวจะลองดูนะว่าวันนี้จะจบไหมโอเคนะครับลงหมายเลข3กับ7เหมือนเดิมนะครับให้จบเลยนะครับเดี๋ยวจะวนไปด้านนี้นะครับเมื่อวานวนไปด้านนี้แล้วไม่จบพร้อมไหม1 2 4 5 9 10เบ็ด12 14 16 8 9 10 11 20 11 12 14 18 19 50 52ลงหมายเลข3ตัวเกณฑ์เหมือนเดิมนะครับให้พูดชื่อเพื่อนอันนี้นะครับถ้าบอกเสียง3ตัวเกณฑ์นะครับบอกเลยเริ่มจากคนรอบหนึ่งก่อนนะชื่อวีครับลาครับชื่อดอมครับชื่อเขียวครับชื่อวีครับชื่อดีครับไก่ครับชื่อมนครับพี่ครับชินครับลุงค่ะแพลวค่ะวีค่ะโอนครับเธอครับไอ้พอยครับแซมครับแซมครับก่อนครับยูครับมีครับน้ำครับพอยค่ะน้องกินครับน้ำบอกซ้ำด้วยนะเริ่มจากวิวีมาด้านนี้นะครับหนึ่งสองวันหนึ่งนะพี่อ้อยเขาจะพาเราไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวภูเขาที่เคยเป็นภูเขาไฟแล้วก็มีปากป่องภูเขาไฟครับแต่นี้เราจะพาไปเหยียบปากป่องภูเขาไฟกันก่อนครับกิจกรรมนี้ชื่อภูเขาไฟระเบิดนะครับถ้าพี่บอกว่าภูเขาไฟระเบิดนะครับแล้วคำสั่งที่ต่อท้ายเนี่ยตรงกับเราเนาะถ้าตรงกับเราอย่างเช่นภูเขาไฟระเบิดคนที่ใส่นาฬิกานะครับคนที่ใส่นาฬิกาทุกคนต้องวิ่งออกมานะครับแล้วก็แตะปากฝั่งภูเขาไฟแล้วก็เปลี่ยนที่ห้ามกลับไปยืนที่เดิมนะครับแล้วเราจะจับคนช้านะคนช้าจะต้องมาให้คำสั่งแทนพี่นะครับเดี๋ยว 2-3 รอบแรกลองก่อนนะครับ
อ่ะภูเขาไฟระเบิดนะครับคนที่ใส่เสื้อครับอ่ะพี่เขียวให้ตัวอย่างภูเขาไฟระเบิดคนที่มีเท้าซ้ายข้างเดียวปี๊ดเลยเลือกสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราด้วยนะภูเขาไฟระเบิดคนที่ใส่นั่งจริงมีคนใส่กระโปรงคนเดียวภูเขาไฟระเบิดคนที่ใส่กางเกงขายาวภูเขาไฟระเบิดคนสวยปล่อยไม่วิ่งอ่ะภูเขาไฟระเบิดคนที่มีหัวใจสีชมพูครับว้าวคนกำลังมีความรักก็ไม่ได้เปรียบแป๊บถามก่อนหัวใจสีชมพูของรักเป็นยังไงนะครับก็มีความรักรักผู้ชายหรือรักผู้หญิงได้หมดครับภูเขาไฟระเบิดให้พวกเราจับกลุ่มกัน5คนครับแบบนี้ครับให้เลือก1ชิ้นครับที่เป็นของประจำกลุ่มของเรานะครับแล้วก็วางไว้ตรงกลางครับโดยที่จะต้องไม่แตกไม่หักอ่ะ1ชิ้นครับ1ชิ้นแบบนี้ครับจับมือกันในกลุ่มครับจับให้แน่นที่สุดนะครับกติกาก็คือจะมีคำสั่งว่าสมมุติถ้าบอกว่าเปลี่ยนให้แต่ละกลุ่มนะครับจับมือกันให้แน่นแล้วก็ยกตูดตัวเองขึ้นแล้วก็ย้ายไปกลุ่มใหม่นะครับโดยที่ไม่เวียนแบบนี้นะครับจะไม่เวียนมาแบบนี้นะครับจะต้องวิ่งสวนกันนะครับวิ่งสวนกันพร้อม1 2 3เปลี่ยนเอาพร้อมเปลี่ยน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 อีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้ขอกลับที่เดิมนะครับกลับที่เดิมนะครับเปลี่ยนเอาที่เดิมอยู่ไหนครับที่เดิมโอเคนะครับลืมไปลุ้นเหลือน้อยยกมือขวาขึ้นครับขวานะครับโอเคทุกคนรู้ขวาครับเอามือลงครับเอามือซ้ายจับที่หูตัวเองนะครับยกมือขวาขึ้นครับมือซ้ายจับที่ติ่งหูนะครับถ้าบอกให้วางนะครับพร้อมวางโอเควางครับพร้อมกันนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างออกรอบต่อไปครับคนที่ช้าที่สุดนะครับพร้อมไปวางมือใครอยู่บนสุดลุกขึ้นครับบอกชื่อเพื่อนในกลุ่มของตัวเองนะครับมามีใครบ้างครับทีนี้คนที่ยืนขึ้นเมื่อกี้นะครับนับ1 ถึง 3ให้วิ่งไปอยู่กลุ่มใหม่นะครับที่ไม่ใช่กลุ่มเดิมนะครับ
หนึ่งสองสามไปมือขวายกขึ้นมือซ้ายจับที่ติ่งหูนะครับต้องบอกให้วางวางนะครับวางลุกขึ้นครับลากสุดครับลากสุดลากสุดบอกชื่อเพื่อนในกลุ่มครับเหมือนเดิมครับ1ถึง3นะครับเปลี่ยนกลุ่มนะครับ1 2 3ไปยกมือขวาขึ้นครับมือซ้ายจับที่หูวันอ่ะเข้าแถวเป็นวงกลมครับเชิญครับตอนทำกิจกรรมนี้นะครับห้ามคุยกันแต่ว่าเราใช้วิธีการสื่อสารแบบไหนก็ได้ที่ทำให้เราสามารถทำตามโจทย์ที่พี่ให้ได้เร็วที่สุดแต่ห้ามคุยกันอายุโอเคอ่ะโจทย์แรกง่ายๆนะครับให้เรียงตามลำดับนะครับตามความสูงนะครับสูงสุดอยู่ขวามือพี่แล้วก็โค้งมานะครับแบบนี้นะครับต่ำสุดอยู่ซ้ายมือพี่นะครับห้ามคุยกันนะครับ1 2 3ไปห้ามคุยกันครับห้ามคุยกันนะครับโอเคจุดแรกนะครับผ่านไปอย่างไม่ดีไม่ถามนะครับว่าใครสูงเท่าไหร่เหมือนเดิมนะครับให้เรียงตามลำดับนะครับอายุครับเยอะอยู่ฝั่งนี้ครับน้อยอยู่ฝั่งนี้ครับเชิญครับห้ามคุยกันครับ13ปีค่ะ13ปีครับ14ปี20ครับ22ครับ23ครับ25ครับ5ค่ะ25ครับ19ครับ31ครับ37ครับอะไรที่รู้สึกประทับใจในค่ายที่แบบเข้าบ่อยมากเข้าบ่อยสิ่งที่เราประทับใจประทับใจการแลกเปลี่ยนกันเนาะกับเพื่อนในที่เข้าด้วยกันเนี่ยค่ะแล้วก็เวลาอยู่ในวงการเรียนรู้แบบนี้มันจะมีพื้นที่บางอย่างที่ทำให้เราทำข้างนอกไม่ได้พูดข้างนอกไม่ได้แต่เราพูดเราทำในนี้ได้พี่วีนะพี่วีนี่เป็นยุวคนชนรุ่นหนึ่งครับมีกี่ค่ายแล้วครับที่ผ่านมารุ่นนี้11ใช่ไหมครับ6 7นี่ครับสิ่งที่เราประทับใจจากการเข้าค่ายเรื่องไหนสิ่งที่ประทับใจคือบรรยากาศของการเรียนรู้ที่ต่างจากห้องเรียนครับมันต่างยังไงช่วยยกตัวอย่างในห้องเรียนเราจะเรียนตามรายวิชาแล้วก็มีเนื้อหาที่เราต้องเรียนตามหนังสือครับส่วนในค่ายเนี่ยการเรียนรู้ของเราเกิดจากการคิดวิเคราะห์แล้วก็สรุปบทเรียนของเราเองครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาถามน้องโอปอดีกว่าทำไมกลับมาอีก อยากเข้าค่ายมันครบ20วันค่ะเพราะอะไรสนุกดีมีเพื่อนใหม่ค่ะแล้วสิ่งที่เราประทับใจจากค่าย10วันที่แล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่เรารู้สึกประทับใจนะน้องก็เมื่อเพิ่งกลับไปเมื่อวานแล้วก็กลับมาอีกก็ที่ประทับใจก็คือมีเพื่อนใหม่ๆแล้วก็มีพี่เลี้ยงคอยดูแลแล้วก็ได้ความรู้เรื่องธุรกิจใหม่ๆเยอะขึ้นค่ะถามจริงพี่เลี้ยงเขาดูแลอยู่เหรออ่ะโจทย์ต่อไปนะครับให้เร็วนะครับเหมือนเดิมเงื่อนไขเหมือนเดิมห้ามคุยกันเรียงลำดับเดือนเกิดครับธันวาอยู่นี้นะครับมกราอยู่ฝั่งนี้นะครับเชิญครับห้ามคุยกันนะครับเราผิดนี่นะอ่ะมกราครับยกมืออ่ะมีหนึ่งคนกุมภา1คนมีนา2คนเมษาพฤศจิกครับธันวาครับนี่นะครับอีกโจทย์นึงนะครับที่สำคัญมากนะครับโจทย์นี้นะครับให้เร็วนะครับ
เรียงตามลำดับนะครับตามความเข้มของลูกกานะครับเข้มอยู่นี้นะครับอ่อนอยู่ฝั่งนี้นะครับเชิญครับห้ามคุยกันเหมือนเดิมนะครับเชิญครับตามความเข้มของลูกกานะครับอ่ะให้ชินเป็นฝ่ายตรวจสอบดูที่ถูกต้องไหมเดินตรวจทุกคนเลยชินเข้มไปหาอ่อนเชิญเอาหน้าไปจ้องใกล้เขามากเขาตกใจกลุ่มนี้เร็วมากครับคำสั่งสุดท้ายนะครับให้เร็วนะครับให้จับกลุ่มตามวันเกิดนะครับอาทิตย์ถึงเสาร์นะครับเชิญครับหาเพื่อนที่เกิดวันเดียวกับเราให้ได้ห้ามคุยกันเหมือนเดิมครับอ้าวทำไมมี8วันล่ะเขานับวันไหนเป็นวันแรกของอาทิตย์ครับของสัปดาห์บางคนนับวันจันทร์นะครับมีคนนับผิดแน่ไม่ต้องนั่งไม่ต้องแก้เดี๋ยวแก้ทีหลังนะครับเอาไปขยับเข้ามาในกลุ่มหน่อยวันอาทิตย์ยกมือหน่อยวันอาทิตย์ไปปิดคนแรกเลยนี่ดอมไปวันอาทิตย์ดอมไปลงกับเพื่อนนั่งอยู่คนเดียววันจันทร์ถ่ายหน้าเลยรวมกันวันเดียวกันรวมกันครับวันอังคารอุ้ยวันอังคารทำไมกระจายอยู่ทุกกลุ่มเลยรอบแรกนะครับให้ถามหน่อยนะครับเพื่อนที่เกิดวันเดียวกับเรานี่ชื่ออะไรบ้างถามเลยครับโอเคเดี๋ยวให้เวลา5นาทีนะครับคุยกันในกลุ่มนะครับคุยกันว่าลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันนี้เด่นๆเนี่ยมีเรื่องอะไรเนาะได้ทั้งบวกและลบนะครับแต่ไม่เอาทางกายภาพอย่างเช่นหน้าตาดีนี่ไม่เอานะเพราะว่าหน้าตาดีทุกวันเลยนะครับโอเค5นาทีครับเชิญครับสำหรับนิสัยวันเสาร์นะคะในด้านนี้ก็คือไม่เจ้าชู้ค่ะส่วนด้านลบก็คือเป็นคนที่เกียจค่ะยกตัวอย่างได้ไหมครับไม่เจ้าชู้นี่เป็นยังไงไม่เจ้าชู้คือรักเดียวใจเดียวค่ะไม่ได้ไปนอกใจคนที่เรารักรักแล้วรักเลยไม่เปลี่ยนใจแสดงว่ามีความรักแล้วค่ะมีคนอกหักยังที่เกลียดนี่เป็นยังไงนะครับคือไม่ชอบทำอะไรที่มาซ้ำๆแล้วก็เวลาคนใช้งานก็จะขี้เกียจไม่ชอบทำโอเคครับพี่เกียวจะใช้น้องบ่อยนะวันนี้เลยครับขอตัวแทนหนึ่งคนครับรักเดียวใจเดียวครับส่วนข้อเสียก็จะเป็นโกรธง่ายครับช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมฮะโกรธง่ายนี่เป็นยังไงฮะโกรธง่ายก็เวลาเพื่อนหรือคนอื่นใช้ไปทำอะไรอย่างนี้เหมือนกันครับแล้วก็จะชอบโวยวายยกตัวอย่างการโวยวายนี่ประมาณไหนคำพูดประมาณไหนที่เป็นการโวยวายของคนบรรจันก็พูดคำหยาบเลยสำหรับวันอังคารนะครับวันอังคารก็มีความมุ่งมั่นนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนนะครับจุดด้อยก็คือขาดความรอบคอบนะครับการทำอะไรที่ละเอียดนี่ไม่ค่อยละเอียดครับนะครับมีสองอย่างครับคือไม่ชอบลงรายละเอียดหรือว่าไม่ทำอะไรไม่ละเอียดถ้ารีบเนี่ยทุกคนความเห็นนะครับก็คือจะงานจะผ่านไปแบบต้องได้กลับมาแก้อะไรอย่างเงี้ยความรอบคอบจะน้อยทำแค่ผ่านๆไปก่อนครับไปข้อเสียก็คือไม่ชอบเข้าหาคนอื่นค่ะเขาก็จะมองว่าเราแบบหยิ่งอะไรอย่างนี้ส่วนข้อดีก็คือถ้าได้สนิทแล้วก็จะเต็มที่ค่ะแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นเต็มที่ยังไงครับถ้าสนิทแล้วเนี่ยยกตัวอย่างครับอยู่ด้วยเรามีความสุขเลยค่ะเต็มที่โอเคนึกว่ามีเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นเต็มที่จะได้
แดกสนิทโอเคสำหรับวันอาทิตย์ข้อดีก็คือเก่งข้อเสียก็คือขี้เกียจยกตัวอย่างได้ไหมความเก่งความเก่งคือคิดวิเคราะห์คิดวิเคราะห์เก่งแล้วขี้เกียจครับขี้เกียจคิดนี่พี่เรียกว่าสิ้นคิดแซวเล่นครับกลุ่มนี้ยังอ่ะเชิญครับสดุยโอเคนี่มีคนอาสาครับเชิญครับข้อดีของวันพฤหัสนะคะมีความสวยบอกแล้วไม่เอาทางกายภาพรูปร่างใจใช่ไปหน้านี่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างแล้วก็เป็นคนจิตใจดีแล้วก็เป็นคนเชื่อถือแล้วก็ส่วนใหญ่คนมักจะมองวันพฤหัสก็เจ้าชู้แต่จริงไม่ใช่เป็นคนเฟรนลี่เป็นเฟรนลี่แล้วก็เฟรนลี่กับเจนนี่นี่เหมือนกันไหมโอเคก็เสียก็คือหงุดง่ายหงุดหงิดง่ายพี่จะไม่ถามข้อเสียของวันศุกร์นะครับคือเป็นคนที่เบื่ออะไรง่ายครับเพราะว่าแบบทำอะไรมาเล่นสนุกปุ๊บแล้วก็เบื่อแล้วครับแล้วข้อดีเป็นคนที่แบบมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นเวลาใครตกใจยากก็มีน้ำใจเข้าไปช่วยครับครับลุกขึ้นยืนครับมีอีกกิจกรรมนะครับ1ช่วงแขนครับเรามีระยะห่างกับเพื่อน1ช่วงแขนนะครับเหมือนกับเราเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งครับอันนี้เป็นต้นไม้นะครับลมพัดค่อนข้างแรงนะครับพายุกำลังเข้าครับ1รวมเป็น2ครับจาก1รวมเป็น2เชิญครับ2ก็รวมเป็น1ก็ได้เจอพายุครับตอนนี้โอเคจาก2รวมเป็น4ครับเอาเรือกำลังแล่นไปในทะเลครับถ้าเจอคลื่นครับเจอคลื่นเรือเจอคลื่นเล็กๆครับเรือแตกนะครับเรือแตกให้รวมเป็น6คนนะครับมีทั้งชายหญิงและก็พื้นที่ที่ต่างกันนะครับรวมเป็น6เลยนะครับให้เป็นช้างครับ6คนนี้ให้เป็นช้างครับช้างอารมณ์ดีครับกำลังวิ่งเล่นนะครับตอนนี้ช้างวิ่งนะครับช้างวิ่งเล่นนะครับช้างตกมันครับช้างตกมันรวมเป็น8คนนะครับตอนนี้เชิญครับตอนนี้ให้ทำเป็นพัดลมครับพัดลมที่หมุนได้ด้วยนะครับกลุ่มไหนได้แล้วนั่งลงนะครับเดี๋ยวจะให้ทำทีละกลุ่มนะครับเราจะดูทีละกลุ่มครับอย่ามาซื้อนะยี่ห้อนี้เบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งเอาเบอร์2อุ้ยเบอร์3ให้แต่ละกลุ่มนะครับสร้างอนุสาวรีย์ที่ไม่มีอยู่ในโลกนี้ฮะอย่างเช่นอนุสาวรีย์ชัยนี่มันมีใช่ไหมต้องเป็นอนุสาวรีย์ที่ไม่มีอยู่ในโลกนี้ต้องช่วยกันคิดให้เวลา3นาทีและทำไมจึงต้องมีอนุสาวรีย์อันนี้เพราะว่าเขาสร้างอนุสาวรีย์เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์บางอย่างเนาะมันทำไมต้องมีอนุสาวรีย์นี้นะครับให้เวลา3นาทีนะครับเชิญครับช่วยบอกหน่อยครับว่าทำไมต้องมีอนุสาวรีย์นี้เพราะข้าวทุกคนต้องกินมีเหตุผลที่ดีมากครับตบมือให้กลุ่มนี้หน่อยครับกลุ่มนี้เตรียมตัวพร้อมไหมอนุสาวรีย์อะไรเทพโพนอนุสาวรีย์เทพโพนเอาไว้เอ้ยไม่ใช่
มันน่ะขึ้นในป่าแล้วก็คนยากคนจนหรือว่าแบบพวกชาวบ้านเนี่ยก็มาเก็บกินได้มันขึ้นเองของมันเป็นอาหารค่ะความคิดสร้างสรรค์นั่งลงก็เวลาชาวนาไปเกี่ยวข้าวก็มานั่งเหนื่อยเหนื่อยนั่งคนไปเก็บเห็ดก็เหนื่อยก็มานั่งเก้าอี้ได้เก้าอี้เก้าอี้ช่วยกันเดาหน่อยว่าอนุสาวรีย์อะไรหัวงูเอาค้างไว้ค้างไว้ช่วยบอกหน่อยครับ3 4อนุสาวรีย์หลวงข้าวมีลิขสิทธิ์นะครับเนี่ยแต่ว่าก่อนที่จะไปพักเบรกนะครับเดี๋ยวพี่อ้อยเขาจะพาทำกลุ่มฐานก่อนที่เราจะใช้ในการเรียนรู้ร่วมกันจะมีงานให้พวกเรารับผิดชอบนะคะเล็กๆน้อยๆกับการอยู่ร่วมกันนะอยากให้พวกเรามาลงวันนี้อะค่ะแถวแรกเนี่ยที่เหลือเดี๋ยวพวกพี่จัดการให้ก็ทั้งคืนจะเป็นกลุ่มที่ดูแลเรื่องกางมุ้งให้กับห้องผู้หญิงตรงนี้เนาะเพราะว่ามันต้องเก็บต้องกางอยู่นะคะส่วนของผู้ชายก็ดูแลกันเองนะคะแต่อยากให้มีกลุ่มที่รับผิดชอบดูแลตรงนี้คือดึงเชือกโดยรอบนี้แล้วก็ช่วยกันกางมุ้งนะคะนี้จะเป็น3กลุ่มเนาะตรงนี้แล้วก็ห้องครัวเนี่ยตอนไปกินเนี่ยแม่ครัวเขาจะเตรียมให้เราแล้วแหละแต่เราเนี่ยอยากให้พอกินเสร็จเนี่ยช่วยกวาดช่วยถูพื้นนะคะช่วยคว่ำน้ำคว่ำกะละมังอะไรอย่างเงี้ยที่ล้างจานนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นกลุ่มดูแลใจดูแลใจเนี่ยหมายถึงว่าให้เราสังเกตเพื่อนในกลุ่มในวงของเราวงใหญ่เนี่ยค่ะว่าใครเป็นอะไรเจ็บป่วยไข้ช่วยถามไทยช่วยมาบอกพี่เลี้ยงนะคะรวมถึงดูบรรยากาศของการเรียนรู้การเป็นอยู่ของคนของพวกเราโดยรวมเนี่ยแล้วในตอนเย็นก่อนทานข้าวอะค่ะที่โต๊ะอาหารเนี่ยให้มาคุยกับพวกพี่เนาะให้มาคุยกับพวกพี่เล่าให้พวกพี่ฟังว่าในกลุ่มของพวกเราเนี่ยสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะเจ็บป่วยเบื่อไม่สนุกอาหารไม่อร่อยนอนไม่หลับขอปรับเรื่องโน้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าไหนปรับได้เราก็จะช่วยกันทำนะคะแล้วก็อีก2กลุ่มสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องห้องน้ำห้องน้ำมีอยู่8ห้องก็จะแบ่งเนาะกลุ่มที่ดูแลกลุ่มที่1เนี่ยก็จะ4ห้องแรกกลุ่มที่2ก็จะดูแลอีก4ห้องต่อไปค่ะเชิญเลยค่ะใครอยากทำอะไรเริ่มต้นก่อนให้มาลงเลยค่ะส่งตัวแทนมาลงเลยค่ะขันติเป็นกลุ่มกลางมุ้งเนาะกู้โลกกับสปริงเนี่ยก็จะดูห้องประชุมทั้งวันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราพักอาหารว่างอยู่ตรงห้องครัวโน้นนะคะ15 นาทีค่ะเชิญค่ะ